9:30 น.ของวันที่10 ตุลาคม 2562เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหนือ33ได้รับแจ้งเหตุมีรถเก๋งฟอร์ดทะเบียน7429เกิดเพลิงลุกไหม้อยู่ที่บริเวณสะพานข้ามแยกคลองประปาถนนแจ้งวัฒนะถึงที่เกิดเหตุรถยนต์คันดังกล่าวได้เกิดเพลิงไหม้อยู่ที่บริเวณห้องเครื่องด้านหน้าของตัวรถและก็มีวินมอเตอร์ไซค์หน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเข้าทำการช่วยเหลือเจ้าของรถคันดังกล่าวโดยนำถังดับเพลิงมาช่วยดับเพลิงใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีเจ้าหน้าที่จึงคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเมื่อเพลิงสงบแล้ววินมอเตอร์ไซค์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจก็ช่วยกันเข็นรถคันดังกล่าวเข้าเก็บไว้ในที่ปลอดภัยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือนายอนุรักษ์ศรีเมืองเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะก็บอกว่าตนนั่นนั่งอยู่ที่บริเวณวินมีคนมาบอกว่าเกิดไฟไหม้รถตนก็กับพวกเลยวิ่งไปให้การช่วยเหลือเมื่อพวกตัวเองไปถึงที่เกิดเหตุรถคันดังกล่าวก็เกิดเพลิงลุกไหม้จนท่วมแล้วก็จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากเต็นท์รถบริเวณข้างเคียงขอยืมถังดับเพลิงมาช่วยดับเพลิงแต่การดับเพลิงก็เป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งฝากระโปรงหน้ารถไม่สามารถเปิดออกมาได้ก็จึงใช้เวลานานพอสมควรประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งจึงควบคุมเพลิงกันเอาไว้ได้ได้ทำการเคลื่อนย้ายรถมาจากสะพานเพื่อที่จะเปิดช่องทางการจราจรและนำรถไปจอดเอาไว้ที่บริเวณหน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเพื่อให้เจ้าของรถดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ตัวเจ้าของรถคันดังกล่าวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับผู้สื่อข่าวเนื่องจากว่าตัวเจ้าของรถเองก็ไม่อยากจะตกเป็นข่าวข่าวว่าอย่างนั้นช่วยเล่าเหตุการณ์ที่นี่ก็พอดีมีคนเขามาบอกนะครับว่าไฟไหม้อยู่ข้างบนผมก็เลยเอาหาถังดับเพลิงมาดับเพลิงนะครับแล้วก็ช่วยกันดับก็พักนานอยู่อะตอนนี้คนเยอะก็มาช่วยกันเริ่มมาช่วยเยอะๆหลายคนเข้าครับขึ้นมาที่แรกมีอยู่2 คนทีแรกก็มี2-3 คนแต่นี้คนมาช่วยเยอะครับมาเรื่อยๆเลยฝาโปรงมันติดเปิดไม่ออกแล้วตอนนี้ฝากระโปรงมันติดนะครับมันเปิดไม่ออกนานใช้เวลานานอยู่ครับถึงจะเปิดออกคือตบมือตองเหรอแล้วรถที่ตอนที่รถวิ่งมาไม่ได้ได้เห็นนะครับอ๋อผมมาไฟลุกได้หน่อยนึงแล้วลุกได้หน่อยลุกนิดนึงผมก็เลยวิ่งกันมาจากวิกซีเนี่ยครับมาบนสะพานเนี่ยแล้วมันเพิงไหม้นี่ทราบไหมครับว่าจะจุดที่น่าจะเป็นห้องเครื่องข้างในอะครับมันลุกแล้วมันลามฝากระโปรงอะมันเป็นฝากระโปรงรุ่นเก่าอะมันเป็นฝากระโปรงรุ่นเก่าเลยลุกง่ายเพราะสีมันเยอะแบบนี้แล้วก็ลามเรื่อยเลยครับอันนี้ก็เลยต้องงัดไม่ออกเลยขอถังดับเพลิงจากเต้นรถมั่งอะไรมั่งมาช่วยกันดับครับใช้เวลาโอ้เพิ่งประมาณ10 นาทีปูก็นานอยู่ครับชั่วโมงครับได้ชั่วโมงครึ่งครับใช่ครับชั่วโมงกว่าจะชั่วโมงกว่าได้อยู่ครับผมวิ่งขึ้นลงกันอยู่เอาถังน้ำถังดับเพลิงอันนี้มันอยู่ข้างล่างไงบนสะพานมันสูงต้องวิ่งเอาถังดับเพลิงถังขึ้นแล้วพอดีไม่ได้เพราะฝาโปร่งจะไม่ออกใช่